ผมคิดว่าขณะนี้เราเป็นฝ่ายค้านที่ไม่คาดคิดเลยว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านทั้งที่เรามีเสียงมากที่สุดนะครับมากที่สุดแต่เราก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ที่จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไร้ซึ่งขีดความสามารถหรือไร้ฝีมือแต่ว่าเหตุการณ์ต่างๆทุกอย่างที่เราต้องมาเป็นฝ่ายค้านก็เพราะว่ามีนักกฎหมายผู้หนึ่งผมก็ไม่อยากออกชื่อนะครับก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เป็นลุงด้วยกันเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยกันนะครับเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยกันแต่ไม่คาดคิดเลยว่าจะมีจิตใจพูดจริงๆแล้วนะครับพูดจริงๆแล้วคนระดับนี้เนี่ยนะครับเป็นรัฐเขาเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่หนุ่มๆเลยนะครับตั้งแต่สมัยเกรียงศักดิ์ชมนันท์มาไม่คาดคิดเลยว่าคนนี้เนี่ยไปออกกฎปัดกฎหมายตามคำสั่งของโจร500ที่มาปล้นเอาอำนาจอธิปไตยจากปวงชนชาวไทยจากปวงชนชาวไทยไปในระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นระบอบเผด็จการนำซ้ำยังใช้นักกฎหมายผู้นี้แหละนะครับได้ไปเขียนอะไรต่ออะไรเอาไว้วุ่นวายมันไปเขียนให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดความเสียหายตั้งแต่ผมเล่นการเมืองมา43ปีผมไม่เคยเห็นคนใจร้ายใจร้ายใจระกำอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็กล้าพูดกับคนอย่างนี้เนี่ยได้เป็นปากธรรมดาเนี่ยผมจะไม่ค่อยจะว่าคนเท่าไหร่นะครับยังไงก็แล้วแต่ผมเองก็ต้องขอบคุณท่านเรียกว่าคณะกรรมการบริหารใหม่นะครับแล้วก็คุณหญิงหน่อยด้วยนะครับได้ยังไงก็ยังให้เกียรติผมเองเนี่ยไปทางไหนมาทางไหนดูข่าวดูอะไรก็ได้ยินแต่เสียงบอกว่าคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เราจะเลิกคดีมั้งนะครับจะเลิกก็มีคนขอร้องว่าเออยังอยู่เถอะยังไงในพรรคเพื่อไทยนี่ก็มีนะครับลูกหลานทั้งนั้นนะครับลูกหลานทั้งนั้นผมเองก็ปีนี้ก็อายุ66ปีนะครับก็รุ่นใหม่แล้วเนี่ยมันต้องรู้จักนะครับในเมื่อจะเอารุ่นใหม่เนี่ยมันก็ต้องรู้จักว่าเอาไปฝากธนาคารไว้อีก20ปีนะครับแล้วค่อยๆเอามาใช้ทีละปีละปีพอถึงปีหนึ่งก็ยังบอกเออเรายังอยู่เว้ย นะครับนัดต่อแต่นี้ไปเนี่ยผมปีหนึ่งผมก็ต้องบอกว่าเออเหลืออีก49ปีไว้ฝากธนาคารไว้พอปีต่อไปก็เหลืออีก18ปีนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับผมเองยังมีหัวใจเปี่ยมล้นยังมีความรู้สึกที่จะต้องทำงานกับน้องนุ่งลูกหลานในทางการเมืองอีกต่อไปนะครับถ้าหากว่ามาถามบอกว่าโอ้ยเลิกแล้วอย่างนั้นอย่างนี้
คำว่าเลิกก็เท่ากับว่าปฏิเสธความรับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดยังมีลมหายใจอยู่ไปไหนมาไหนได้อยู่ผมไม่ยอมเลิกครับไม่ยอมเลิกนะครับจะอยู่กับน้องลูกหลานต่อไปนะครับมีอะไรที่จะทำได้ไม่ต้องเสียใจครับผมยังมีพอมีบารมีอยู่อีกมากมายพอสมควรเพราะว่าได้สร้างเอาไว้มากมายพอสมควรเช่นเดียวกันยังไงก็แล้วแต่ผมภูมิใจอยู่อย่างหนึ่งว่าผมเล่นการเมืองมา43ปีแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญแล้วก็สร้างคนมาเยอะแยะนะครับที่ภูมิใจที่สุดก็คือผมเองมีคู่ต่อสู้พรรคที่สำคัญมากที่สุดก็คือพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์นะครับคนเนี่ยชอบกันเยอะหลายคนแต่ว่าผมเคยเตือนเขาที่เป็นหัวหน้าพรรคเป็นอะไรต่างๆแล้วก็ประกาศบอกว่าพอขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคบอกว่าถ้าแม้ว่าเลือกตั้งคราวหน้าผมแพ้ผมจะลาออกอย่างนั้นเลือกลาเตรียมลาออกไปเลยเพราะอะไรครับเลือกตั้งจนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะถ้าว่าพรรคเพื่อไทยเรายังมีความผูกพันกันมีความรักมีความนับถือแล้วก็ให้เกียรติกันอย่างนี้ต่อไปแล้วก็ยังมีจิตใจที่แน่วแน่ในการที่จะสร้างอะไรต่ออะไรให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและก็ประชาชนอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะความรักความสามัคคีในพรรคเพื่อไทยของเราเนี่ยต้องปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับว่าผมมั่นใจว่ายังไงเราก็ไม่มีสัตว์เลื้อยคลานอยู่ในพรรคเราเด็ดขาดนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาอะไรไอ้งูเห่าเดี๋ยวนี้งูเห่าเขาเอาไปแปลงขั้วหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะในพรรคเพื่อไทยนี่ไม่ต้องมาหวังนะครับผมคิดว่าเรามีความรักความผูกพันกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์ก็เป็นกำลังหลักสำคัญนะครับในการที่จะต้องพาพรรคเพื่อไทยเดินไปข้างหน้านะครับอย่างมีสง่าราศีแล้วก็มีความสำเร็จแล้วก็ผมคิดว่าการเลือกตั้งต้องชนะทุกครั้งครับชนะทุกครั้งก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับนานๆจะได้มาพูดอย่างนี้ทุกทีนะเพราะว่าเห็นปีนี้ไอ้การเลือกตั้งคราวที่แล้วไม่ได้ไปอีสานเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมไม่เคยขาดที่จะไปอีสานนะครับไม่เคยขาดเพราะว่าผมปราศัยเป็นภาษาอีสานได้ตลอดแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่อีสานเยอะนะครับทุกจังหวัดเลยทีเดียวนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ยังเห็นว่าผมนั้นสามารถที่จะไปกับคนรุ่นใหม่ได้นะครับก็ได้ตั้งให้มาเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคอีกเหมือนเดิมนะครับขอขอบคุณแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นกลับบ้านโดยสวัสดิภาพกันทุกคนนะครับโชคดีครับขอบคุณครับ
ขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจท่านประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยสนอเทียนทองดังๆครับท่านที่เคารพครับตอนนี้ YouTube มติชนทีวีเรามีผู้ติดตามมากกว่า2ล้าน Subscribe แล้วนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญอย่าลืมกด Subscribe YouTube มติชนทีวีครับ